ครับเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูองุ่นริมรั้วนะครับก็คือทุกท่านสามารถปลูกได้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับผมปลูกที่กรุงเทพนะครับแถวสายไหมนะครับก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับปีนี้ก็ออกลูกมาปีที่3หรือ4แล้วผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูนะครับว่าปีนี้มันออกเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ครับก็คือจะเป็นช่วงเดือนแรกนะครับที่มันออกลูกนะครับก็จะเม็ดเล็กๆนะครับก็หลังจากนั้นนะครับถัดมาอีกประมาณเกือบ2เดือนนะครับก็ลูกก็จะโตขึ้นนะครับแล้วก็มันจะร่วงเยอะนะครับร่วงค่อนข้างเยอะมากนะครับช่วงที่มันร่วงเยอะๆนะครับลูกมันก็จะเล็กกว่าหัวไม่ขีดนิดเดียวนะครับแต่หลังจากที่มันใหญ่กว่าหัวไม่ขีดแล้วเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยร่วงแล้วนะครับสำหรับปุ๋ยนะครับผมก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับก็จะเป็นพวกแกลบนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็รดน้ำปกตินะครับวันเว้นวันนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ลดนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็จะปล่อยตามมีตามเกิดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็แค่ตัดแต่งกิ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันค่อนข้างรกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนมันก็จะแตกยอดแตกใบนะครับแตกใบเยอะนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบกินผักนะครับสำหรับยอดมันเอาไปต้มจิ้มพริกกินได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ค่อยได้กินนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะตัดทิ้งนะครับจริงๆแล้วนะครับเดิมทีที่ปลูกองุ่นต้นนี้นะครับก็ไม่ได้หวังที่จะทานลูกนะครับก็หวังแค่เพื่อความสวยงามแล้วก็เอาไว้ร่มเงานะครับเพราะว่าข้างบ้านช่วงเย็นๆแดดจะส่องตัวบ้านก็ใช้ต้นองุ่นนี่แหละครับบังก็ลดความร้อนของตัวบ้านได้ดีพอสมควรนะครับก็หลังๆนี้ผมก็พยายามขยายพันธุ์นะครับด้วยการตอนนะครับก็ตอนกิ่งเลือกกิ่งที่ค่อนข้างแก่นิดนึงนะครับแล้วก็ตอนก็ดูจากวิธีการตอนจากคนอื่นที่เขาตอนต้นไม้มานะครับตอนมะนาวตอนอะไรประเภทนี้นะครับก็เอามาตอนองุ่นนะครับจริงๆแล้วการตอนก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันยากตรงที่มันจะรากงอกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมตอนมาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับก็คิดว่าประมาณ1เดือนก็รากน่าจะงอกนะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะไปซื้อนะครับแต่ว่าคิดว่าตอนน่าจะถูกกว่าเพราะว่าซื้อต้นละ 3-400 บาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศข้างบ้านนะครับสำหรับท่านใดที่มีเนื้อที่ข้างบ้านเหลือนะครับก็ปลูกต้นไม้นะครับเป็นร่มเงานะครับเป็นผักสวนครัวนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มปลูกพวกต้นพริกต้นใบกะเพราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ปล่อยพื้นที่ว่างให้เป็นให้เสียเปล่านะครับก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับก็ทำให้ข้างบ้านร่มเย็นนะครับมีต้นไม้มีผักสวนครัวเอาไว้ทานนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ